สวัสดีครับ Proof with Word นะ Proof with our Word ในคลิปนี้ก็จะมาพิสูจน์สูตรนี้กันนะ arc แทน1บวก arc แทน2บวก arc แทน3เท่ากับ pi arc แทน1ทุกคนรู้แล้วนะ pi ส่วน4นั่นก็เหลือแต่2ตัวนี่นะใครมองภาพนี้ออกนะแล้วก็สามารถใช้พิสูจน์สูตรนี้ได้ทันทีก็ดีมากนะอ่ะมาฟังคำอธิบายโดยย่อจากภาพนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะสามเหลี่ยมสีเหลืองนะ1หน่วย1หน่วยอันนี้รูท2มันมุมนี้ก็45องศา pi ส่วน4ด้านนี้1หน่วยด้านนี้2หน่วยนะแทนของมุมนี้ก็2เพราะมุมนี้ก็ arc แทน2นะแต่พอสามเหลี่ยมสีม่วงนะมุมนี้นะทำไมเป็นอาร์คแทน3มั่นใจได้ไงว่ามุมนี้มุมฉากนะใครมีเหตุผลในใจยังไงนะสามารถสรุปจากภาพนี้ได้เลยก็ดีมากนะใครยังคิดไม่ทันก็ดูภาพต่อไปในภาพนี้นะก็เพียงแต่ให้เห็นเส้นอิงสายตาเพิ่มเติมนะเมื่อกี้นี้นะตัวนี้มุมนี้มั่นใจได้นะพายส่วน4 45องศานะสามเหลี่ยมสีชมพูด้านนี้1หน่วยด้านนี้2หน่วยนะมันแทนของมุมนี้ก็2มุมนี้ก็เลยอาร์คแทน2นะมุมนี้ทำไมเป็นมุมฉากนะสังเกตดูสามเหลี่ยมสีนะชมพูรูปนี้นะกับสามเหลี่ยมนะเล็กๆตัวนี้นะมุมแหลมตัวนี้กับมุมแหลมตัวนี้มันเท่ากันนะแต่นี้มุมนี้เป็นมุมฉากเนี่ยเพราะมุมนี้ก็ต้องรวมกันกับมุมนี้ก็เป็นมุมฉากด้วยนี่ถ้าพยายามจะมองเป็นมุมนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเหตุผลในใจของแต่ละคนนั่นน่ะแล้วแต่มองภาพยังไงนะงั้นถ้ามองตัวนี้นะมุมฉากด้านนี้นะยาวเท่าไหร่นะรูท5นะด้านนี้สังเกตดูว่านะถ้าสี่เหลี่ยม2ช่องรวมกันเส้นทแยงมุมของมันเนี่ยจะยาวรูท5นะอันนี้ก็ยาวรูท5นี่ก็ยาวรูท5แปลว่าความยาวด้านนี้คือ3รูท5ด้านนี้รูท5เพราะแทนของมุมนี้ก็มีค่าเป็น3เพราะมุมนี้ก็อาร์คแทน3อาร์คแทน1อาร์คแทน2อาร์คแทน3รวมกันเป็นไพเห็นมั้ย proof with our word ของแต่ละคนนั่นน่ะบางคนก็มองเห็นตั้งแต่ภาพเมื่อตะกี้นี้ไม่ต้องมีเส้นอิงสายตานะบางคนก็มีเส้นอิงสายตาแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะแต่บางคนก็ยังคิดไม่ทันอีกนะคิดไม่ทันก็ฟังคำอธิบายเพิ่มเติมนะมุมนี้นะอาร์คแทน1มุมนี้อาร์คแทน2เพราะว่านะสีชมพูนี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะด้านนี้ยาว1หน่วยด้านนี้ยาว2หน่วยแทนข้ามชิดแทนของมุมนี้ก็มีค่าเป็น2มุมนี้ก็อาร์คแทน2นะมุมนี้เป็นอาร์คแทน3ด้วยเหตุผลว่านะเส้นทแยงมุมของนะสี่เหลี่ยม2อันนี้รวมกันเนี่ยนะเส้นทแยงมุมเนี่ยนะยาวเท่ากับรูท5อันนี้มีเส้นทแยงมุม3เส้นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3มันก็เป็น3รูท5แทนของมุมนี้นะแทนข้ามชิดก็มีค่าเป็น3เหมือนกันมุมนี้ก็เลยกลายเป็นอาร์คแทน3นะอันนี้ก็คำอธิบายละเอียดมากขึ้นแล้วนะมองเลยว่าเส้นทแยงมุมนี่ใช้1เส้นแต่อันนี้มันมี3เส้นนะมันอาร์คแทน1บวกอาร์คแทน2บวกอาร์คแทน3เป็นมุมเส้นตรงก็คือพายนะนี่คือ proof with word นะแบบที่ 1.1 นะต่อไปเป็นการพิสูจน์นะ proof with word แบบที่2นะ 1.2 ก็ให้เห็นชัดเจนละเอียดมากขึ้นคือเห็นเป็นความยาวด้านเลยนะสามเหลี่ยมสีเหลืองนะ1 1รูท2มุมนี้พายส่วน4ก็คือ arc แทน1นะสามเหลี่ยมสีชมพูด้านนี้1นะด้านนี้2หน่วยแทนของมุมนี้ก็1นะ2หารด้วย1นะแทนข้ามชิดงั้นมุมนี้ก็อาร์คแทน2สามเหลี่ยมนะสีม่วงนะ
ถ้าจะดูว่ามุมนี้เป็นมุมฉากก็ต้องใช้เรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายนะสามเหลี่ยมสีชมพูรูปนี้กับสามเหลี่ยมสีชมพูรูปนี้เนี่ยนะเท่ากันทุกประการเพราะว่าครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมที่เกิดจากสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆสองรูปนี้ประกบกันนะมุมนี้บวกมุมนี้เป็น90องศาเพราะฉะนั้นมุมนี้บวกมุมนี้ก็90องศามุมนี้มั่นใจได้เลยนะเป็นมุมฉากด้านนี้ก็นะรูท5เพราะ2กำลัง2บวก1ถอดรูทก็รูท5นั้นให้เห็นเป็นตัวเลขชัดเจนนะก่อนหน้านี้มองว่าเป็นเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันตอนนี้เห็นเป็นตัวเลขชัดเจนละด้านนี้รูท5ด้านนี้รูท5ด้านนี้รูท5ก็เป็น3รูท5แทนของมุมนี้ก็ข้ามชิดนะก็มีค่าเป็น3แทนของมุมนี้มีค่าเป็น3มุมนี้คืออาร์คแทน3มุมเส้นตรงรวมกันเป็นไพอันนี้ก็เป็น proof นะ with word นะคำอธิบายเพิ่มเติมมากกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะถัดไปนะก็เป็นภาษาตำราเลยแหละนะเริ่มด้วยนะสามเหลี่ยม ABC นะมุมฉากด้านนี้ยาวเท่ากันนะก็สามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะฉะนั้นมุมนะ ABC มุมนี้ก็พายส่วน4พายส่วน4คืออาร์คแทน1อันนี้ภาษาตำราละนะสามเหลี่ยม BCD นะสามเหลี่ยมสีชมพูหรือสีแดงขนาดนี้นะแทนของมุมนี้นะแทนข้ามชิดก็ CD ส่วน BC ด้านนี้2หน่วยด้านนี้1หน่วยเหตุผลเมื่อเหมือนเมื่อกี้นี่แหละนะแต่ว่าตอนนี้พูดเป็นภาษาตำรามีคำอธิบายชัดเจนเพราะฉะนั้น CBD ก็อาร์คแทน2มุมนะ CDB alpha บวกมุมนี้ก็เบต้าก็เป็น90องศานะแต่ตอนนี้มองอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้นะสามเหลี่ยมนะ D แล้วก็มาที่นี่มาที่นี่คล้ายกับสามเหลี่ยมBCD นะพอคล้ายกันนะมุมนี้นะอัลฟามุมนี้อัลฟามุมนี้เบต้านะมันอัลฟาบวกเบต้าก็เป็น90องศาเพราะฉะนั้นมุมนี้นะรวมอัลฟาบวกเบต้านะเท่ากับ90องศามีเหตุผลได้หลายแบบนะต่อไปนะด้านนี้รูท5ด้านนี้3รูท5นะเพราะฉะนั้นแทนของมุมนะ DBE ก็มีค่าเป็น3มุมนี้ก็อาร์คแทน3อาร์คแทน1บวกอาร์คแทน2บวกอาร์คแทน3เท่ากับไพนะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายละเอียดมากขึ้นนะมีภาษาตำรากำกับไว้ต่อไปเป็น proof with word แบบที่2นะแบบที่2เดี๋ยวเราจะยืนยันว่าสามเหลี่ยมสีม่วงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้เหตุผลพีทาโกรัสนะสามเหลี่ยม D E F ด้านนี้3หน่วยด้านนี้6หน่วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็นะ3รูท5สามเหลี่ยมนะ B G E B G E สีเขียวเนี่ยนะด้านนี้5หน่วยด้านนี้5หน่วยมันด้านนี้ก็5คูณรูท2นะ BE เท่ากับ5คูณรูท2สามเหลี่ยม BCD อันนี้รูท5อธิบายไปแล้วนะต่อไปใช้เหตุผลว่านะด้านนี้ยกกำลัง2บวกด้วยด้านนี้ยกกำลัง2เท่ากับด้านนี้ยกกำลัง2โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะถ้า BE กำลัง2เท่ากับ BD กำลัง2บวก DE กำลัง2มุมนี้ต้องเป็นมุมฉากพอมุมนี้มุมฉากเนี่ยแทนของมุมนี้ก็ข้ามชิด3รูท5หารด้วยรูท5ก็มีค่าเป็น3แทนของมุมนี้เป็น3เพราะฉะนั้นแทนเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็มีค่าเป็นอาร์คแทน3นะ3เหลี่ยม ABC เหมือนเดิมนะเข้าใจง่ายก็อ้างเลยอาร์คแทน1คือพายส่วน4ส่วนนะสีชมพูหรือสีแดงขนาดเนี้ยนะแทนของมุมนี้นะมีค่าเป็น2มุมนี้ก็อาร์คแทน2
arc แทน1บวก arc แทน2บวก arc แทน3ก็เป็น pi อันนี้ก็เป็น proof with word แบบที่2นะต่อไปใช้เหตุผลทางทฤษฎีนะให้อัลฟาเท่ากับ arc แทน3แทนอัลฟาก็มีค่าเป็น3ให้เบต้าเท่ากับ arc แทน2แทนเบต้าก็มีค่าเป็น2แทนอัลฟาบวกเบต้าเท่ากับแทนอัลฟาบวกแทนเบต้าหารด้วย1ลบแทนอัลฟาคูณแทนเบต้าแทนค่าแล้วนะออกมามีค่าเป็นลบ1นะแทนของมุมอะไรมีค่าเป็นลบ1นะบางคนก็นึกถึงมุมลบพายส่วน4บางคนก็นึกถึงมุมนะ3พายส่วน4นะมีได้ค่าเดียวนะก็ต้องใช้เหตุผลกันนิดหนึ่ง1น้อยกว่า2นะอาร์คแทนเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะฉะนั้นอาร์คแทน1ต้องน้อยกว่าอาร์คแทน2นะอาร์คแทน1คือพายส่วน4นะอาร์คแทน2น้อยกว่าพายส่วน2 1น้อยกว่า3อาร์คแทนเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะอาร์คแทน1ก็ต้องน้อยกว่าอาร์คแทน3อาร์คแทน1คือพายส่วน4นะอาร์คแทนนั้นนะมันมีค่าระหว่างลบพายส่วน2กับพายส่วน2มันอาร์คแทน3ก็น้อยกว่าพายส่วน2จับบวกกันก็ต้องมีค่าระหว่างนะพายส่วน2กับพายเพราะฉะนั้นนะอาร์คแทน2บวกอาร์คแทน3ก็คืออัลฟาบวกเบต้านี่แหละนะต้องเป็น3พายส่วน4นะอาร์คแทน1คือพายส่วน4เพราะฉะนั้นก็พิสูจน์ได้ว่าอาร์คแทน1บวกอาร์คแทน2บวกอาร์คแทน3เท่ากับพายวันคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าภาพแรกของคลิปนะใครมองภาพนั้นออกแล้วได้สูตรนี้ทันทีเลยก็ดีมากนะส่วนจะ proof with word แบบที่1นะแบบที่2หรือใช้ทฤษฎีนะก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะสนใจสาระน่ารู้แบบนี้นะ proof with word proof with out word ก็ติดตามคลิปได้ต่อไปเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ